ือดผสมพวกเลือดผสมมีเชื้อสายเป็นบุตรธิดาของเหล่าถวยเทพองค์ต่างๆกลุ่มนี้จะรวมทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีของกรีกด้วยเหล่าวีรบุรุษและวีรสตรีของกรีกนั้นมีมากพอๆกับพวกเทพเจ้าดังนั้นจะขอกล่าวถึงเฉพาะวีรบุรุษที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันมากเท่านั้นเฮคลิสเป็นชื่อโรมันของเทพเจ้ากรีกชื่อเฮราคลีสเฮคลิสเป็นลูกของเทพซุสและอเมนามนุษย์เฮคลิสเป็นผู้มีพละกำลังมากเฮคลิสต้องทำภารกิจ12อย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่ามนุษย์จะทำสำเร็จเช่นการสังหารไฮดราการปราบวัวกระทิงแห่งครีตการพาเซอร์บิรุสกลับมาเป็นแต่เขาก็สามารถพิชิตมันได้และกลายเป็นพวกเลือดผสมที่แข็งแกร่งที่สุดในตำนานเทพกรีกและโรมันโอดิสซุสเป็นกษัตริย์ของเมืองอิทาคาโดยมีภรรยาคือเพเนเลพีและมีบุตรคือเทเลเมอร์เคสเขาเป็นวีรบุรุษในสงครามกรุงทอยเนื่องจากเป็นผู้คิดค้นประดิษฐ์ม้าไม้ขึ้นและยังได้ผจญภัยในที่ต่างๆอีกถึง20ปีก่อนที่จะได้กลับบ้านกลายเป็นมหากาพย์โอดิสซุสเจสันเป็นหัวหน้าคณะอาโกนอตไปตามหาคนแกะทองคำเป็นบุตรของกษัตริย์ไอโอคัสซึ่งต่อมาถูกเพเลอัสผู้เป็นลุงของเจสันฆ่าตายเพื่อชิงบัลลังก์เพเลอัสตั้งใจจะฆ่าเจสันด้วยแต่เขาหนีรอดไปได้เขาถูกชุบเลี้ยงให้เติบโตขึ้นที่ยอดเขาเพเลออนโดยเซนทอร์ตนหนึ่งซึ่งสั่งสอนวิชาต่างๆให้กับเขาด้วยเรื่องราวของเขากลายเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่นั่นคือเจสันกับคนแกะทองคำเพอร์ซิอุสเป็นบุตรแห่งซุสและดานาเอหรือดาเน่มนุษย์เป็นผู้ก่อตั้งแคว้นไมซินีและราชวงศ์เปอร์เซียเขาเป็นวีรบุรุษคนแรกในปกรณัมกรีกที่มีชื่อเสียงจากการปราบสัตว์ประหลาดโบราณมากมายในยุครุ่งเรืองเทพโอลิปัสทั้ง12องค์เพอร์ซิอุสเป็นผู้สังหารเมดูซ่าและเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหญิงแอนโดรเมดาจากปีศาจทะเลนามซีตัสเบลเลโลฟอนเบลเลโลฟอนเป็นโอรสของกอคัสพระราชาแห่งเมืองคอรินกับยูเรโนมีพระอนุชาคือดิลิอาดิสเป็นวีรบุรุษในตำนานเทพกรณัมกรีที่มีชื่อเสียงจากการปราบสัตว์ประหลาดโบราณมากมายเช่นเดียวกับแคดมูสและเพอร์ซิอุสก่อนยุคของเฮอร์คิวลิสในตำนานที่มีชื่อเสียงของเบเลโลฟอนคือเรื่องเกี่ยวกับการปราบเพกาซัสและไคมิร่าทีซิอุสเป็นผู้สังหารมิโนโทปีศาจครึ่งคนครึ่งวัวได้สำเร็จอาตาลันตาเป็นคนแรกที่ทำให้หมูป่าคาลิโดเนียบาดเจ็บได้และเป็นผู้สังหารเซนทอร์ได้อะคิลิสวีรบุรุษในตำนานกรีกมหากาพย์อิเลียดสงครามกรุงทอยเมื่อแรกเกิดมารดาของเขาได้จุ่มเขาลงในแม่น้ำสติกทำให้เขาคงกระพันฟันแทงไม่เข้ายกเว้นจุดเดียวคือเหนือข้อเท้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มารดาจับเขาจุ่มน้ำนั่นเองเป็นวีรบุรุษผู้นำทัพกรีกไปพิชิตเมืองทรอยได้เป็นผลสำเร็จเฮกเตอร์เจ้าชายแห่งเมืองทรอยเป็นวีรบุรุษในตำนานกรีกโบราณว่าได้เรื่องสงครามเมืองทรอยเขาเป็นโอรสของท้าวเพรียมและนางเฮคิวบาผู้ครองเมืองทรอยเฮกเตอร์ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน9ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งประกอบด้วยความกล้าหาญและเกียรติยศอีนีอัสบุตรของแอนไคซิสและอัฟโรไดต์เมื่อครั้งสงครามเมืองทรอยได้มาเป็นนายทหารของฝ่ายทรอยเอสเธอร์และพอลลัคส์ทั้งคู่เป็นบุตรฝาแฝดของเทพเจ้าโดยมีลีเดอร์มเหสีของกษัตริย์ทินดาเรียสแห่งเมืองสปาร์ตาเป็นมารดานางได้ให้กำเนิดบุตรเป็นไข่สองใบใบแรกเป็นบุตรของนางกับกษัตริย์ทินดาเรียสไข่ใบนี้กลายเป็นเฮเลนแห่งทรอยและอีกใบหนึ่งเป็นบุตรของนางกับเทพซุสซึ่งไข่นั้นกลายเป็นเอสเตอร์และพอลลัคส์ต่อมาทั้งสองได้เป็นสมาชิกผู้พิทักษ์เรืออาโกที่ออกตามหาคนแกะทองคำซิซิฟัสเป็นพระราชาแห่งโครินมีพระมเหสีชื่อมีโรพีมีพระโอรสคือเจ้าชายกอคัสซึ่งต่อมาได้ครองราชสมบัติต่อจากพระบิดาซึ่งกอคัสมีลูกคือเบเลโลฟอนผู้ปราบเพกาซัสและสังหารไคเมราซิซิฟัสเป็นพระราชาที่เจ้าเล่ห์จอมอุบายที่ไม่กลัวต่อเหล่าเทพ
มดัสกษัตริย์ผู้สามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จับต้องกลายเป็นทองคำแทนทาลัสเป็นบุตรแห่งซุสมีความสนิทคุ้นเคยกับเทพเจ้าเป็นอย่างดีบางครั้งได้รับเชิญให้ไปสวยอาหารกับเทพเจ้าต่อมาคิดลำพองตนแอบเอาอาหารทิพย์และข้าวของของเทพเจ้าออกจากโอลิมปัสจึงถูกเทพเจ้าลงโทษไม่สามารถรับประทานอาหารหรือน้ำใดๆได้อีกเลยแคทมัสเป็นผู้สร้างเมืองทิพย์ซึ่งเป็นพี่ของนางยูโรปาเป็นบุตรของท้าวอาร์เกนอนแห่งฟินิเซียซึ่งเป็นบุตรของโพไซดอนกับนางลิเบียแอสคิปิอัสเป็นบุตรของอพอลโลกับพระนางโคโรนิสได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์เป็นลูกศิษย์ของไครอนเซนทอร์ออพิอัสเป็นบุตรของนางคาลิโอพีเทพีประจำบทกวีบางตำนานกล่าวว่ามีบิดาเป็นเทพอพอลโลบางก็ว่าเป็นเฮอร์มิสเขาชอบการดีดพินมากเสียจนนางอับสรทั้งปวงต่างก็อยากได้มาเป็นคู่ครองแต่นางอับสรนางเดียวที่สามารถชนะใจออพิอัสได้ชื่อนางอับสรยูริดีซีต่อมานางได้ตายจากไปทำให้ออพิอัสเสียใจมากถึงกับไปขอนางคืนจากเทพฮาเดสในนรกถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ